ตำรวจหนุ่มเล่าต่อสู้กับมะเร็งปอดที่ทุกอย่างในชีวิตไม่แน่นอนใจสำคัญที่สุดตำรวจหนุ่มเล่าประสบการณ์ต่อสู้กับมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ทุกอย่างในชีวิตไม่แน่นอนแม้ดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็เสี่ยงลั่นใจสำคัญที่สุดหลังจากอาจารย์แพทย์วัย 28 ปีออกมาเปิดเผยว่าเป็นโรคมะเร็งพร้อมเปิดเพจสู้ดีวะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทำให้หลายคนฉุกคิดเรื่องสุขภาพรวมไปถึงปัญหาฝุ่นที่กระทบต่อสุขภาพของแต่ละคนต่อมาพันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชติสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนเพื่อแชร์เรื่องราวการป่วยเป็นมะเร็งเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้อื่นโดยระบุว่าเป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราชอบออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจเลยนะถึงขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้กินเหล้าสังสรรค์บ้างตามประสาวัยรุ่นแต่ไม่สูบบุหรี่นะที่บ้านก็ไม่มีใครสูบพอวันสงกรานต์ปี 65 อยู่ปวดแขนขวาแข็งตึงงอลำบากสีเริ่มเปลี่ยนไปหาหมอหลายที่ให้แต่แก้อักเสบมาทานก็ไม่หาย3วันต่อมามีอาการบวมที่คอเลยไปหาหมอโรงพยาบาลตำรวจเขาจับเราแอดมิดเลยให้ยาแก้อักเสบ6วันก็ไม่หายเลยเจาะชิ้นเนื้อที่คอไปตรวจผลออกเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองช็อกเลยแต่ตอนนั้นตั้งสติดีมากไม่ท้อคิดหาทางแก้ไขอย่างด่วนขั้นตอนการรักษาคือคีโมเคมีบำบัดบวกฉายรังสีฉายแสงบริเวณทรวงอกโอ้โหอธิบายความทรมานออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับแสบหลอดอาหารตื่นทุกชั่วโมงต้องนอนคว่ำเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรอดทนคือเชื่อว่ามันต้องหายจากนั้นหมอมาจุดเตรียมฉายแสงผมร่วงจริงๆแต่มันค่อยๆร่วงนะในภาพคือโกนหัวโศกเลยมันร่วงเป็นหย่อมๆนี่ฉายแสงเกือบจะครบคอร์ส33 ครั้งละคอไม่เลยเมื่อครบคอร์สเริ่มลอกเป็นสะเก็ดคิดบวกเข้าไว้อย่าท้ออย่าหมกอยู่แต่ในห้องออกมาสูดอากาศสวนสาธารณะบ้างแต่ตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วนะหอบเหนื่อยไอเยอะเลยได้แต่เดินแกว่งแขนดูคนอื่นออกกำลังกายมันก็ทรมานดีจากนั้นเข้าเครื่องเพชรซีทีดูว่าการรักษาตอบสนองไหมช็อกอีกรอบไม่ตอบสนองเลยเซลล์เนื้อร้ายขนาดเท่าเดิม 1.4 เซนติเมตรนี่ปอดยังไม่พอกระจายไปตับอีกหลายจุดกระจายไปกระดูกสันหลังอีกจุดหนึ่งตอนนั้นคือใจมันตกไปอยู่ตาตุ่มจริงๆหมอบอกคงต้องเปลี่ยนแผนการรักษาจากที่จะให้หายขาดเป็นประคองไปเรื่อยๆก็คือคงคีโมไปเรื่อยๆในใจคือปล่อยแล้วนะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีหมอเอาชิ้นเนื้อที่เคยเจาะไว้ไปตรวจด้วยการย้อมสีเพิ่มเติมจึงรู้ว่าเซลล์กลายพันธุ์ชนิด ALK ซึ่งพบน้อยมากในคนเอเชียทุกวันนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยว่าเป็นมะเร็งจากสาเหตุใดหมอแจ้งว่ามียามุ่งเป้า Targeted Therapy ซึ่งมันจะไปกดให้เซลล์ร้ายสงบแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันไปเรื่อยๆกินยาตลอดชีวิตจนกว่าจะดื้อยาก็ลองยาตัวนี้มาได้เดือนกว่าๆแล้วรู้สึกดีขึ้นนะเพลียน้อยลงเริ่มออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นก็ขอให้มันตอบสนองแล้วก็คงต้องกอดคอกันไปกับมันขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำอวยพรมันช่วยได้จริงๆนะอยากจะฝากถึงทุกคนทุกอย่างในชีวิตไม่แน่ไม่นอนจริงๆแต่หากเกิดขึ้นแล้วต้องตั้งสติเตรียมรับมือและสิ่งที่อยากจะบอกกาดอกจัน100ดวงคือคำว่าจะใจมันต้องได้นะยาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่ได้ยามันก็ไม่ได้ผลหรอกขอบคุณที่มารุ่งคุณจันทโชติเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมท ก้องห้วยไร่ทิ้งมาลัยสาวเปทอง2 บาทแกดูถึงกับเซ็งเบิ้ลแซวฮาเป็นผู้หญิงที่หน้าตกก้องห้วยไร่ถึงขั้นทิ้งมาลัยสาวเปทอง2 บาทแกดูถึงกับเซ็งเบิ้ลแซวฮาลั่นเป็นผู้หญิงที่หน้าตกเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนอย่างมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งก้องห้วยไร่ที่มักจะมีแฟนคลับน้ำของฝากต่างๆไปให้บนเวทีและของแต่ละอย่างก็ไม่เคยจะธรรมดาบางครั้งต้องแบกกลับบ้านกันเหนื่อยล่าสุดวันที่11 พฤศจิกายน 65สมาชิก TikTok แอดวาวัคซีนโพสต์คลิปขณะไปดูคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่และเบิ้ลปทุมราชที่ร้านอาหารบ้านจันเจ้าขาจันทบุรีก่อนจะเดินไปหน้าเวทีแล้วหยิบถุงสีแดงซึ่งมองก็รู้ว่าเป็นถุงใส่ทองเมื่อก้องห้วยไร่เห็นก็รีบถอดมาลัยที่คล้องคอออกพร้อมกับรีบเดินปรีเข้ามาหาก่อนที่หญิงสาวจะส่งถุงทองให้ซึ่งก้องห้วยไร่ก็ยังทำท่าทะเลนและขิงใส่เบิ้ลปทุมราชว่าตัวเองได้ของดีและแพงกว่าแต่เมื่อแกะออกดูข้างในถึงกับหน้าเจือนเพราะของในถุงสีแดงนั้นเป็นเหรียญทอง2 บาททำเอาเบิ้ลปทุมราชน้องคนสนิทถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตบที่มาTikTok แอดวาวัคซีนชาวเน็ตแห่ชื่นชมพ่อแม่ทำโรงงานส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์ครอบครัวได้เชิดหน้าชูตาชาวเน็ตแห่ชื่นชมพ่อแม่ทำโรงงานส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์อายุแค่32ปีครอบครัวได้เชิดหน้าชูตาวันที่ 11 พฤศจิกายน 65สมาชิก TikTok แอดโซขีดล่างเว090405โพสต์คลิปความภาคภูมิใจของครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่ทำงานโรงงานส่งลูกชายเรียนจนจบด็อกเตอร์โดยระบุข้อความว่าครอบครัวอื่นขับรถหรูแต่งตัวดีไปรับปริญญาครอบครัวเรานั่งรถทัวร์จากต่างจังหวัดไปแสดงความยินดีไม่มีแม้ดอกไม้ด็อกเตอร์อายุ32ปีโดยในคลิปเป็นการถ่ายรูปร่วมกันของครอบครัวมีทั้งพ่อแม่และญาติที่มาร่วมแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์ป้ายแดงหลังมุมานะจนสามารถความเกียรติยศอันสูงสุดมาครองได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนในครอบครัวโดยระบุข้อความว่าพ่อแม่ทำโรงงานอยู่มหาชัยส่งลูกชายจบด็อกเตอร์มหิดลอายุแค่32ปีหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทั้งยังชื่นชมพ่อแม่ที่ขยันและอดทนส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์ส่วนลูกก็ใฝ่ดีเรียนจนจบสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าจะมีสักกี่คนที่สำเร็จเชิดหน้าชูตาพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวและมีคนบอกว่าลูกว่าเก่งแล้วพ่อแม่เก่งกว่าอีกขอบคุณTikTok แอดโซขีดล่างเว090405